ชาวเน็ตคอมเมนต์อุ๊งอิ๊งถามทักษิณนักโทษหรือเทวดาเจอตอบสั้นๆแต่สะเทือนชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีของอุ๊งอิ๊งแพทองธารถามทักษิณชินวัตรนักโทษหรือเทวดาก่อนเจอตอบสั้นๆแต่สะเทือนมากจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาจากประเทศสิงคโปร์ลงจอดที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นการกลับมายังประเทศไทยในรอบ15ปีท่ามกลางนักการเมืองและประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากก่อนจะถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมานายทักษิณได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกของวันที่22สิงหาคมเนื่องจากมีการป่วยกระทันหันโดยได้ดำตัวไปรักษาอยู่ในห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงชั้นที่14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวมี2ปีกปีกละ1ห้องโดยนายทักษิณอยู่ในห้องโรโยลสูตร1404ชั้นที่14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาห้องนี้เป็นห้องป่วยพิเศษระดับสูงเอาไว้รองรับบุคคลพิเศษระดับสูงหรือตำรวจระดับยศนายพลเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากนั้นก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่านายทักษิณอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกนำตัวออกจากเรือนจำไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลแล้วโดยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้ว่าเป็นไปตามระเบียบเนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษาล่าสุดได้มีชาวเน็ตที่ไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวเข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมส่วนตัวของอุ้งอิ๊งแพทองธารซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณโดยได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่านักโทษหรือเทวดาคะงานนี้อุ้งอิ๊งตอบสั้นๆแค่เพียงว่าเทวดาค่ะทำเอาคนแห่มากดไลค์นับร้อยกันเลยทีเดียว